ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาแล้วค่ะรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะมาพบกับคุณผู้ฟังตามปกติที่นี่ www.thaipbsradio.com ค่ะและตอนนี้ครูบ้านนอกผลงานการประพันธ์ของศิลปินมรดกอีสานผู้ที่ล่วงลับไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาครูขมานคนไทยกับนวนิยายเรื่องครูบ้านนอกนะคะแล้วก็วันนี้มาถึงตอนที่6แล้วค่ะกับนวนิยายที่สะท้อนชีวิตภาพครูชนบทของภาคอีสานเมื่อประมาณปี2520ถึง2521นะคะก็ประมาณ30กว่าปีที่ผ่านมาสภาพการศึกษาไทยเปลี่ยนแปลงไปกี่มากน้อยอย่างไรทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษารวมไปถึงวิถีชีวิตสภาพโรงเรียนในวรรณยายเรื่องนี้สะท้อนประเด็นดังกล่าวอย่างน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามต้อนรับวันครูแล้วก็ร่วมรำลึกถึงครูขมานคนไทยด้วยนะคะกับรายการห้องสมุดหลังใหม่กับครูบ้านนอกมาทวนความเดิมกันเลยค่ะความเดิมตอนที่แล้วปิยะปลูกผักกินเองขุดบ่อน้ำไว้ใช้เองแล้วก็คิดที่จะระดมแรงชาวบ้านสร้างโรงเรียนให้เสร็จแต่ชาวบ้านไม่เห็นด้วยหากเห็นว่าเป็นหน้าที่ของทางราชการมากกว่าเพราะฉะนั้นการที่จะระดมแรงขอความช่วยเหลือให้ชาวบ้านช่วยกันสร้างโรงเรียนจึงไม่สำเร็จค่ะเพราะชาวบ้านมีความรู้สึกว่านี่เป็นหน้าที่ของครูโรงเรียนก็เป็นที่ทำมาหากินของครูแล้วก็เป็นหน้าที่ของทางราชการที่ต้องจัดสรรงบประมาณมาช่วยปิยะรู้สึกผิดหวังมากขณะเดียวกันก็มีข่าวดีค่ะเพราะว่าครูที่มาเพิ่มอีกหนึ่งคนที่ย้ายมาเนี่ยก็คือครูดวงดาวหญิงสาวหน้าตาดีอัธยาศัยดีที่ปิยะเคยพบเมื่อตอนไปรายงานตัวที่อำเภอครูดวงดาวได้รับมอบหมายให้ช่วยสอนชั้นป.2ในขณะที่ครูใหญ่ก็จะดูแลชั้นป.1ในเวลาที่ครูใหญ่อยู่โรงเรียนทำให้ปิยะเบาแรงลงไปได้เวลาที่จะดูแลเด็กระดับชั้นป.3แล้วก็ป.4มากขึ้นปิยะได้เรียนรู้ชีวิตที่นี่มากขึ้นและล่าสุดนะคะได้มีโอกาสรู้จักคนที่ถูกเรียกว่าหมอสมบัติหมอสมบัติเป็นใครเป็นตัวละครใหม่ที่น่าสนใจนะคะหมอสมบัติซึ่งดูเป็นคนอัธยาศัยดีแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์เก่าๆคนนี้แล้วก็ถูกเรียกว่าหมอจะเป็นหมอจริงหรือไม่ติดตามได้เลยค่ะกับครูบ้านนอกรายการห้องสมุดหลังใหม่เล่าให้คุณได้ฟังนะคะวันนี้ตอนที่6ค่ะหมอสมบัตินี้ดูเหมือนว่าจะเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านแม้กระทั่งครูประชาบาลนะคะก็ยังไว้ใจในการที่จะพาภรรยาเนี่ยไปรักษาด้วยหลังจากที่ครูวิสารตั้งข้อสมมติฐานว่าหมอสมบัติน่าจะรวยนะเพราะว่ารักษาผู้รักษาคนมาเยอะน่าจะมีรายได้ดีแต่หมอสมบัติกลับบอกว่าเข้าใจผิดกันทั้งนั้นล่ะครับไอ้ที่ผมตลอนไปตลอนมาจนรถจะพังเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้เงินได้ทองอะไรนักหนาหรอกจริงๆผมก็อยากได้เงินทองมากๆเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จะเรียกร้องเอายังไงคนไข้ป่วยแต่ละรายก็อย่างที่เห็นกันนั่นแหละครับบางรายค่ายาฉีดก็แทบจะไม่ได้พวกเราคนบ้านนอกคอกนาด้วยกันเห็นแล้วก็สงสารก็รักษากันไปตามแต่เขาจะให้ถ้าผมรวยจริงก็ซื้อรถยนต์แล้วไม่ขี่มอเตอร์ไซค์โซมๆอย่างนี้หรอกครูปิยะเริ่มสนใจหมอสมบัติจากการพูดการจาเท่าที่ฟังแสดงว่าเขาเป็นขวัญใจของชาวบ้านคนยากแม้แต่คนระดับครูประชาบาลยังศรัทธาที่จะพาเมียไปรักษาด้วยปิยะจึงถามว่าบ้านของหมอสมบัติอยู่ที่ไหนเผื่อมีอะไรจะได้ไปหาบ้างและก็ได้รับคำตอบว่าหมอสมบัติอยู่บ้านโคกกลาง
อยู่เลยบ้านผักอีฮีนออกไปอีกจากหนองหมาว้อไปตามเส้นทางพัฒนาการประมาณ9กิโลผมก็หากินอยู่แถวๆตำบลเรานี่แหละครับจากประโยคนี้ทำให้ปิยะสรุปได้ทันทีว่าหมอสมบัติไม่น่าจะใช่หมอเพราะใช้คำว่าหากินอยู่แถวๆตำบลนี้เพราะว่าถ้าเป็นหมอจริงๆก็ต้องอยู่ในอำเภอหรือจังหวัดและถ้าเป็นพนักงานอนามัยก็คงไม่ใช้คำว่าหากินเพราะว่าจะต้องมีเงินเดือนแต่ปิยะก็ไม่กล้าที่จะถามอะไรมากเกรงว่าจะเป็นคำถามที่ไม่เหมาะสมในเวลาที่เพิ่งรู้จักกันรู้สึกว่าหมอจะมาที่บ้านเราบ่อยนะครับมารักษาคนป่วยหรือว่ามาเรื่องอื่นล่ะครูใหญ่คำเมาถามยิ้มแซวๆเพราะว่ารู้จักการซุบซิบของชาวบ้านว่าหมอสมบัติมาติดพันหญิงสาวชาวบ้านหนองหมาว้อแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครได้แต่ได้ยินคนเขาลือๆกันก็ทั้งสองอย่างนั่นแหละครับตอนแรกก็มารักษาคนป่วยตอนหลังๆนี้ถ้าไม่มาก็เห็นจะนอนไม่หลับหมอสมบัติก็เปรยให้รู้เป็นในๆครูวิสารก็เลยหันมาทางปิยะว่าก็อย่างว่าล่ะครับคนหนุ่มคนสาวไกลแสนไกลก็ต้องไปหากันแล้วคุณปิยะล่ะครับมีที่มั่นที่หมายที่ไหนหรือยังหรือว่าหัวใจบินวนเวียนอยู่แต่ในบ้านหนองหมาว้อพูดจบก็ชายตาไปทางครูดวงดาวซึ่งยังคงมีสีหน้าปกติครูใหญ่คำเมาจุดตะเกียงเจ้าพายุแขวนเอาไว้กับขอที่ห้อยลงมาจากขื่อบ้านเมื่อกินอิ่มแล้วและคุยกันสักพักคณะครูทั้ง4คนก็ตั้งวงไพ่ครูใหญ่ไปหยิบไพ่ชุดที่เคยเล่นแล้วก็ออกมาโยนให้กับครูวิสารอ้าวประลองฝีมือกันหน่อยนานๆจะเจอกันหมอสมบัติเอาไหมล่ะแล้วครูใหญ่ก็หันมาทางปิยะว่าจะนั่งดูหรือว่าจะกลับก็ตามใจดูท่าง่วงเต็มทนแล้วครับผมต้องขอตัวกลับก่อนนะครับคุณดวงดาวผมกลับก่อนนะครับขอบคุณสำหรับหมูทอดที่อร่อยเหลือเกินปิยะยกมือไหว้แขกทั้ง4คนแล้วก็หันไปบอกลาครูดวงดาวครูดวงดาวออกมายืนที่นอกชานมองดูครูหนุ่มซึ่งกำลังขึ้นจักรยานไอ้โกรงโชคดีนะคะพรุ่งนี้จะทอดไปให้กินกลางวันอีกแล้วก็มองตามชายหนุ่มที่หายไปในความมืดด้วยความรู้สึกเป็นห่วงประสาเพื่อนร่วมงานแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำเข้านอนปล่อยให้ชายทั้ง5คนเล่นไพ่กันอย่างเงียบๆต่อไปปิยะไปถึงบ้านประมาณ2ทุ่มจอดจักรยานไว้แล้วก็เดินไปที่บ่อน้ำซึ่งขุดได้เป็นวันที่2ตอนนี้ความลึกประมาณท่วมหัวเด็กชายหนุ่มคาดว่าไม่น่าจะเกิน3เมตรจะต้องเจอน้ำแน่ๆและเมื่อมีน้ำในบ่อใกล้บ้านแบบนี้เขาก็สามารถที่จะทำอะไรได้หลายอย่างนอกจากดื่มใช้เป็นการส่วนตัวแล้วก็ยังสะดวกสำหรับเด็กนักเรียนไม่ต้องไปตักน้ำจากที่ไกลๆมาใส่ในโอ่งของโรงเรียนยิ่งกว่านั้นจุดหมายสำคัญของปิยะในการขุดบ่อก็คือเขาต้องการน้ำเพื่อมาทำสวนครัวเขาหยิบก้อนกรวดโยนลงไปในบ่อปรากฏว่าได้ยินเสียงดังจ๋อมเขาแทบไม่เชื่อหูตัวเองลองอีกก้อนที่สองก็ได้ยินเสียงดังจ๋อมอีกแสดงว่ามีน้ำไหลซึมออกมาบ้างแล้วชายหนุ่มดีใจจนอยากจะร้องบอกใครๆแต่ก็นึกได้ว่าไม่มีใครอยู่แถวนั้นก็เลยเก็บความดีใจเอาไว้แต่ผู้เดียวแต่แล้วความดีใจของเขาก็กลายเป็นอื่นเมื่อพบว่าประตูห้องถูกงัดกุญแจทองเหลืองดอกเล็กห้อยอยู่กับสายยูที่หลุดออกมาจากที่ของมันครูหนุ่มรีบจุดตะเกียงสำรวจข้าวของพบว่ามีการรื้อค้นแต่ไม่มีอะไรเสียหายเพราะว่าเขาไม่มีทรัพย์สินมีค่าอะไรเข้าใจว่าคนร้ายคงจะประสงค์เงินทองมากกว่าอย่างอื่นครูปิยะรู้สึกสับสนในอารมณ์ออกมานั่งที่ระเบียงหน้ากระท่อมหรือจะเรียกว่าบ้านก็ได้
ม้ายาวตัวนั้นเขาออกแบบสร้างขึ้นเพื่อนั่งพักผ่อนโดยเฉพาะลมเย็นเยือกพัดมาจากทุ่งนาด้านหนองน้ำใหญ่แสงไฟวับแวมอยู่บริเวณหนองน้ำแสดงว่าชาวบ้านกำลังหาปลาแสงไฟที่บ้านจานเคนก็ยังคงวับแวมอยู่เช่นกันทันใดนั้นหูของเขาก็ได้ยินเสียงแคนซึ่งปกติพวกหนุ่มๆก็เป่าแคนเดินไปมาเพื่อแวะเกี้ยวสาวคนรักเขาแปลกใจว่าหนุ่มที่ไหนจะอุตริออกมาเป่าแคนนอกหมู่บ้านทีแรกคิดว่าประสาทหลอนไม่เชื่อหูตัวเองแต่เมื่อฟังดีๆก็เป็นเสียงแคนจริงๆแล้วก็เป็นการบรรเลงโดยนักเป่าแคนชั้นครูเพราะว่าท่วงทำนองของแต่ละเพลงนั้นแตกต่างไปจากที่เด็กหนุ่มๆเป่าเกี้ยวสาวโดยทั่วไปมากสายลมที่พัดมาจากชายทุ่งทำให้ได้ยินเสียงแคนชัดเจนปิยะเป็นคนรุ่นใหม่เกินกว่าที่จะรู้ว่าท่วงทำนองของเพลงแคนที่ได้ยินนั้นมีชื่อเรียกว่าอย่างไรเขาทราบจากหลวงลุงซึ่งชอบเปิดวิทยุฟังหมอลำเสมอๆว่าเพลงแคนมีหลายทำนองเช่นสุดสะแนนแม่ฮ้างกล่อมลูกกาเต้นก้อนล่องโขงลมพัดไผ่เป็นต้นฟังไปฟังมาชายหนุ่มก็จับเขาได้ว่าเสียงแคนนั้นดังมาจากบ้านจานเคนคนที่รู้จักกันมาร่วม2เดือนนั่นเองเขาเพิ่งรู้ว่าจานเคนเป็นนักเป่าแคนวันนี้เองจากนั้นปิยะก็ลืมเรื่องประตูห้องถูกงัดและเขาก็ตั้งใจว่าจะไม่บอกใครถึงเรื่องนี้เป็นอันขาดเขาคิดถึงกีตาร์เครื่องดนตรีที่เขาเก็บหอมรอมริบซื้อมาหัดเล่นตั้งแต่เรียนปกสปีแรกจนบัดนี้เขาก็สามารถจะเล่นเป็นเพลงได้บ้างทีแรกตั้งใจว่าจะเอามาด้วยแต่ว่าไอ้สุกหลานอีกคนของหลวงลุงซึ่งเรียนอยู่ม.ศ.3 ไม่ยอมให้เอามาเขาจำได้ว่าก่อนจะมาสอบบรรจุนั้นไอ้สุกได้บอกเขาว่าโถพี่จะมีเงินเดือนวัน2วันนี้แล้วขอผมเถอะกีตาร์เนี่ยพี่ซื้อเอาใหม่นะแล้วเขาก็หิ้วกระเป๋าใบเดียวขึ้นรถอุบลพอได้ยินเสียงแคนจากบ้านจันเคงทำให้ปิยะนึกถึงกีตาร์และทำให้เกิดความคิดว่าเขาน่าจะมีเครื่องดนตรีอะไรสักอย่างพอเป็นเพื่อนแก้เหงาในยามค่ำคืนสามวันต่อมาบ่อน้ำของปิยะก็แล้วเสร็จนั่นก็คือสามารถจะตักน้ำมาใช้ได้เมื่อขุดลงไปประมาณ2เมตรก็พบตาน้ำซึ่งไหลแรงมากจนไม่สามารถขุดลึกลงไปกว่านั้นชายหนุ่มหาไม้กระดานแผ่นหนึ่งผ้าที่ปากขอบบ่อด้านหนึ่งไปขอไม้ไผ่ลำเล็กๆจากจานเคนหนึ่งลำทำคันขอตักน้ำเด็กๆช่วยกันตักน้ำจากบ่อใหม่ใส่องค์น้ำของโรงเรียนจนล้นปรีแล้วก็ช่วยกันตักน้ำรดผักของครูปิยะซึ่งกำลังจะเหี่ยวตาอยู่แล้วให้ฟื้นขึ้นมาแปลงดอกไม้ที่ปิยะและเด็กๆช่วยกันปลูกที่บริเวณหน้าเสาธงก็พลอยได้รับอานิสงส์จากบ่อน้ำแห่งใหม่นี้ด้วยดอกบานไม่รู้โรยสีม่วงขาวสลับกอเริ่มออกดอกทำให้บริเวณหน้าเสาธงซึ่งเคยมีเพียงพุ่มผกากรองแห้งๆสองพุ่มสดสวยด้วยสีเขียวสีม่วงสีขาวคุณปิยะคงจะชอบบานไม่รู้โรยมากมีความหลังอะไรหรือเปล่าคะครูดวงดาวถามขึ้นในวันที่ปิยะเริ่มปลูกดอกไม้เหล่านี้ปิยะตอบว่าถ้ามี
ก็คงจะเป็นครูบาอาจารย์เก่าๆของผมกระมังครับเพราะว่าถึงวันไหว้ครูทีไรนอกจากหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ยังมีพานดอกบานไม่รู้โรยเป็นตัวชูโรงเสมอแต่อันที่จริงผมชอบดอกไม้ทุกชนิดนะขึ้นชื่อว่าดอกไม้แล้วก็สวยงามน่ารักทั้งนั้นแต่ดินฟ้าอากาศอย่างโรงเรียนของเราก็คงจะต้องปลูกแบบนี้พอมันติดแล้วเผลอๆไม่รดน้ำสักอาทิตย์ก็ยังเขียวอยู่เลยและดอกก็บานทนสมชื่อซะด้วยเช้าวันนี้วันจันทร์แรกของเดือนสิงหาคมซึ่งตามปกติระยะเวลานี้ของทุกปีโรงเรียนปิดภาคเรียนที่1แล้วแต่ว่าปีนี้ยังไม่ปิดเพราะว่าฝนมาล่ากว่าทุกปียังไม่มีน้ำจะทำนาการปิดภาคเรียนที่นี่เป็นการปิดตามสภาพอากาศคือชาวบ้านส่วนใหญ่ทำนาเมื่อไหร่ที่ชาวบ้านเริ่มทำนาครูก็จะสั่งปิดโรงเรียนเมื่อนั้นเพื่อให้เด็กๆกลับบ้านแล้วก็ไปช่วยพ่อแม่ทำนาวันนี้ปิยะกินข้าวเช้าและก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยชายหนุ่มก็ออกมาเดินดูแปลงผักแล้วก็บ่อน้ำของตนเองแล้วก็ดูแปลงดอกไม้ของโรงเรียนแล้วก็ดูความเรียบร้อยทั่วๆไปเด็กๆเริ่มทยอยมาเป็นกลุ่มๆตั้งแต่เขาเป็นครูที่นี่เขารู้สึกว่าเด็กรักโรงเรียนมากขึ้นเด็กๆมาแต่เช้ากันทุกวันจนครูใหญ่คำเมาต้องพลอยเดือดร้อนมาเช้าด้วยวันนี้แดดร้อนจัดตั้งแต่เช้าท้องฟ้าไม่มีเมฆเลยปิยะรวมกลุ่มเด็กเอาไว้ที่ด้านหลังโรงเรียนซึ่งเป็นดินทรายและอยู่ใต้ร่มเงาของโรงเรียนในขณะที่ตะวันยังไม่โด่งฟ้าการประชุมภาคเช้าก่อนเข้าเรียนเป็นกิจกรรมประจำของเขาไปเสียแล้วชายหนุ่มเริ่มต้นด้วยการเล่านิทานบ้างเรื่องจริงบ้างเรื่องจากตำราบ้างแล้วก็ตำนานพื้นเมืองต่างๆบ้างทำให้เด็กๆได้ทั้งความรู้ความสนุกสนานปิยะรู้จักที่จะเลือกเนื้อเรื่องซึ่งจะเล่าให้เหมาะกับความสนใจของเด็กและมีวิธีเล่าที่สนุกสนานเขาเล่าเพียงวันละไม่กี่นาทีก็เปลี่ยนเป็นร้องเพลงบ้างเล่นเกมกีฬาต่างๆบ้า งนี่คือชีวิตของครูปิยะซึ่งจะว่าไปก็เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางชีวิตของครูบ้านนอกจึงไม่ได้มีเพียงแค่สอนหนังสือตามตารางเท่านั้นแต่รวมไปถึงการที่จะต้องปรับตัวในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยถ้าดูจากชีวิตของครูปิยะที่โรงเรียนบ้านหนองหมาว้อซึ่งก็อาจจะเป็นภาพจำลองจากประสบการณ์ของผู้เขียนนั่นก็คือครูคำหมานคนไข้ซึ่งก็เคยมีประสบการณ์ของการเป็นครูบ้านนอกในภาคอีสานเช่นเดียวกันห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาฟังกันต่อเลยนะคะสำหรับครูบ้านนอกบทประพันธ์ของครูคำหมานคนไทยนวนิยายที่อีกภาคหนึ่งก็เป็นภาพยนตร์โด่งดังเป็นภาพยนตร์ในตำนานนะคะตำนานชีวิตของครูแล้วก็เป็นหนังไทยที่ได้รับความนิยมแล้วก็ฮือฮามากในช่วงนั้นเพราะว่ามีไม่กี่เรื่องนะคะกับหนังไทยที่นักแสดงเป็นนักแสดงโนเนมหน้าใหม่ทั้งพระเอกทั้งนางเอกซึ่งในยุคนั้นก็คือคุณปิยะตระกูลราชคุณวาสนาสิทธิเวศคุณสมชาติประชาไทยคือใหม่หมดเลยไม่มีคนดังแต่ปรากฏว่าโอ้โหทำรายได้ดีแล้วก็เป็นกระแสที่ฮือฮาทีเดียวในช่วงนั้นดังค่ะดิฉันเองซึ่งเป็นเด็กบ้านนอกตอนนั้นก็อยากจะไปดูเรื่องนี้มากๆเลยนะคะแต่ก็ต้องรอจนกระทั่งออกมาเป็นหนังประชาบาลเอ้ยไม่ใช่เป็นหนังกลางแปลง จะบอกว่าเป็นหนังประชาบาล เอามาปะปนกับครูประชาบาลรอจนกระทั่งหนังนี้ออกจากโรงเพราะว่าด้วยความที่เราก็เป็นเด็กบ้านนอกเราก็ไม่ได้มีวัฒนธรรมที่จะไปดูหนังโรงเหมือนกับสมัยนี้นะคะก็รอจนกระทั่ง
สักพักหนึ่งก็มีการซื้อบรรดาสายหนังเนี่ยนะเขาก็ซื้อเอามาทำเป็นหนังกลางแปลงจนกระทั่งมาฉายใกล้ๆบ้านนั่นแหละค่ะถึงได้ไปดูแล้วก็แบบตื่นเต้นมากเลยวันนี้ลองมาฟังในลักษณะที่เป็นหนังสือนะคะซึ่งเราก็จะต้องสร้างภาพของเราเองและถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจกับนวนิยายเรื่องนี้ร่วมรำลึกถึงครูขมานคนไข้ซึ่งเป็นศิลปินมรดกอีสานที่มีงานวรรณกรรมสะท้อนภาพชีวิตของครูบ้านนอกแล้วก็สะท้อนถึงชีวิตครูหลายเล่มหลายเรื่องนะคะก็สามารถที่จะไปหานวนิยายเรื่องนี้อ่านได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปชื่อเรื่องว่าครูบ้านนอกขมานคนไข้ค่ะห้องสมุดหลังใหม่ก็เล่ามาจนกระทั่งถึงตอนนี้ตอนที่6แล้วนะคะเรากำลังติดตามชีวิตของครูปิยะอย่างใกล้ชิดค่ะและครูปิยะก็ประสบความสำเร็จในการขุดบ่อน้ำแล้วด้วยถ้าอย่างนั้นเราไปติดตามกันต่อเลยว่านอกเหนือจากการขุดบ่อน้ำแล้วแล้วก็การที่ดำริว่าจะต้องหาเครื่องดนตรีมาเป็นเพื่อนแก้เหงาแล้วครูปิยะยังจะทำอะไรอีกกับชีวิตการเป็นครูบ้านนอกที่นี่เมื่อขึ้นเรียนตามปกติครูปิยะก็ยังคงสอนเรื่องน้ำฝนและก็ป่าไม้แก่นักเรียนชั้นป.3 ป.4 อีกและในตอนบ่ายเขาก็พานักเรียนป.4 ขุดหลุมทิ้งขยะเพิ่มเติมจากหลุมที่ขุดไว้แล้วในสัปดาห์ก่อนหลุมเหล่านี้ลึกและก็กว้างยาวประมาณ1เมตรเรียงรายเป็นระยะอยู่ตามแนวที่คาดว่าจะเป็นรั้วโรงเรียนบางหลุมก็มีขยะแล้วก็ใบไม้แห้งเกือบเต็มบางหลุมก็มีปุ๋ยคอกและก้อนขี้วัวขี้ควายผสมอยู่ด้วยปิยะอธิบายให้เด็กๆฟังว่าเมื่อขยะแล้วก็มูลฝอยเต็มหลุมนี้แล้วเราก็จะเอาดินกรบแล้วก็ปลูกต้นไม้ต่างๆปลูกหลุมละ1ต้นต้นไม้จะงอกงามดีแล้วก็โตเร็วเพราะว่าขยะกลายเป็นปุ๋ยซึ่งเป็นอาหารของต้นไม้แล้วก็ทำให้ดินตรงโคนเนี่ยชุ่มชื้นอยู่เสมอปิยะเคยบอกครูใหญ่ว่านี่เป็นการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เช่นเดียวกับการเรียนในห้องเรียนเขาบอกนักเรียนว่าเมื่อฝนตกและขยะเน่าเปื่อยแล้วเขาจะพานักเรียนปลูกต้นมะม่วงและมะขามหวานรอบๆ บริเวณโรงเรียนตามหลุมเหล่านั้นด้วยคือเป็นการสอนแบบบูรณาการนะคะถ้าพูดภาษาสมัยใหม่สอนนอกห้องเรียนไม่ได้เรียนรู้เฉพาะในตำราวันนั้นหลังจากเลิกเรียนแล้วปิยะก็ไปบ้านจันเคนซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านใกล้กันมากที่สุดบ้านจันเคนเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงหลังเล็กๆเหมาะแก่การอยู่ครอบครัวเดียวแต่ก็ออกจะใหญ่เกินไปสำหรับการอยู่คนเดียวคือถ้าอยู่เป็นครอบครัวเนี่ยก็ถือว่าเหมาะแต่จานเคนไม่ได้มีครอบครัวนะคะจานเคนอยู่คนเดียวบ้านจานเคนมุงหลังคาด้วยหญ้าคาซึ่งเป็นหญ้าที่ใช้มุงบนบ้านมาช้านานจนคนเรียกส่วนบนของบ้านว่าหลังคาคือหลังที่มุงด้วยหญ้าคาอันนี้ดิฉันเองก็เพิ่งจะทราบนะคะว่ามาจากคำนี้เองหรือนี่พื้นบ้านของบ้านจันเคนเป็นไม้กระดานเนื้อดีแต่ฝาทำด้วยไม้ไผ่จักเป็นตอกเส้นโตๆสานเป็นแผ่นขนาดกว้างยาว2เมตรลวดลายที่สานเรียกว่าลายคุบมีความสวยงามน่าดูมากประตูและหน้าต่างก็ทำด้วยฝาไม้ไผ่ลายเดียวกันครูหนุ่มยังไม่เคยเห็นบ้านไหนที่เอาฝาไม้ไผ่ทำประตูหน้าต่างแล้วก็การตีฝากั้นฝาที่ทำได้ประณีตสวยงามแล้วก็แข็งแรงอย่างนี้เพราะว่าโครงของฝาทำด้วยไม้เนื้อแข็งใสกบอย่างเรียบร้อยเท่าที่เขาเห็นมา
บ้านส่วนมากที่มีฝาไม้ไผ่มักจะใช้ไม้เป็นลำๆที่ยังไม่ลอกเปลือกมาทำเป็นโครงหรือคร่าวแล้วก็ใช้ตอกหรือว่าเถาวัลย์มัดแทนที่จะใช้ตะปูอย่างบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นแสดงว่าบ้านจานเขนผีบ้าที่ชาวบ้านเรียกขานกันก็มีอะไรหลายอย่างที่แปลกแล้วก็ดีจันเขนนั่งสารกระติบข้าวอยู่บนแคร่ใต้ถุนบ้านข้างๆตัวก็มีกระติบข้าวที่สารแล้วหลายใบตั้งซ้อนกันอยู่ระหว่างช่องเสาบ้านช่องหนึ่งมีฟืนกองไว้อย่างเป็นระเบียบราวกับว่าดุ้นฟืนแต่ละดุ้นนั้นยาวเท่ากันนี่แสดงถึงความมีระเบียบของเจ้าของบ้านข้างกองฟืนมีไม้ไผ่ที่ใช้เลื่อยตัดเป็นท่อนๆกองอยู่อย่างเป็นระเบียบเช่นกันนอกจากนี้ที่คานเหนือศีรษะยังมีคันเบ็ดมัดหนึ่งแล้วก็แงบใส่กบซึ่งเป็นเครื่องมือดักกบสารด้วยไม้ไผ่อีกพวกหนึ่งกับต่างบานซึ่งเป็นเครื่องมือดักนกทำด้วยตาข่ายอีกอันหนึ่งของทั้งหมดที่ปิยะสังเกตเห็นมีความประณีตเรียบร้อยทั้งสิ้นแสดงถึงฝีมือชั้นยอดของคนทำเจ้าของบ้านเชิญให้ครูหนุ่มขึ้นไปคุยข้างบนทั้งที่จริงๆคุยกันที่แคร่ใต้ถุนบ้านก็ได้เพราะว่าอากาศกำลังร้อนจัดอยู่ข้างล่างก็พอมีลมพัดสบายแต่ปิยะก็เกรงใจจึงต้องตามใจเจ้าของบ้านแล้วก็ขึ้นไปบนบ้านตามคำเชื้อเชิญบันไดขึ้นบ้านจานเคนเป็นแบบพาดเข้ากับชานอันนี้คุณผู้ฟังต้องนึกภาพตามนะคะบันไดพาดเข้ากับชานบ้านมีหัวของแม่บันไดเลยขึ้นไปจากพื้นประมาณ2ฟุตที่หัวบันไดแกะสลักเป็นรูปหัวเสือข้างละตัวข้างบันไดเป็นร้านใส่โอ่งน้ำกินตามประเพณีอีสานแต่ว่าที่นี่มีความพิเศษอีกก็คือขุดเอาต้นดอกเกดหรือว่าต้นลำเจียกที่มีความสูงได้ระดับพื้นบ้านมาปลูกไว้ข้อสำคัญต้นที่ว่านี้มีกิ่งแตกออก3กิ่งที่ตรงนั้นเป็นที่วางโอ่งน้ำที่ปลายกิ่งทั้ง3ยังคงมีใบเขียวเป็นปกติและมีดอกพะเยอกลีบสีขาวส่งกลิ่นหอมตลอดเวลาปิยะสังเกตอีกว่ากระบวยตักน้ำที่วางอยู่บนฝาปิดโอ่งน้ำกินนั้นสวยมากคือด้ามกระบวยทำด้วยไม้พยูงแกะสลักเป็นพญานาคตรงปลายด้ามทำเป็นหัวพญานาคกำลังอ้าปากคือดูแล้วอะไรๆเนี่ยก็สวยไปหมดเลยที่บ้านจานเคนเจ้าของบ้านเอาเสือมาปูแล้วก็เชิญครูหนุ่มให้นั่งครูหนุ่มก็แอบสังเกตว่าเจ้าของบ้านถึงแม้จะเป็นชายที่มีอายุย่างเข้าสู่วัย40ปลายๆแม้ว่าเขาจะอยู่คนเดียวแต่บ้านเรือนก็ดูสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยและจากสิ่งของเครื่องใช้ที่ประณีตงดงามก็บอกได้ทันทีว่าเจ้าของบ้านถือว่าเป็นช่างฝีมือผู้หนึ่งทีเดียวเป็นไงบ่อน้ำมีน้ำพอใช้ไหมล่ะนี่เป็นคำถามจากจานเคนผู้ที่ใครๆเรียกว่าผีบ้าถามครูปิยะและจากน้ำเสียงก็ไม่มีอะไรส่อว่าผู้ถามจะเป็นคนบ้าเลยแม้แต่น้อยใช้ได้ดีครับตักทั้งวันก็ไม่หมดนอกจากพวกเด็กๆตักเอาไว้กินแล้วก็รดต้นไม้ของโรงเรียนแล้วผมยังให้เด็กๆอาบน้ำก่อนเลิกเรียนกลับบ้านทุกวันก็ไม่อาบทุกคนหรอกครับเอาแต่คนที่มีขี้ใครมากๆหน่อยปิยะเล่าถึงประโยชน์ของบ่อน้ำที่เขาเป็นคนขุดขึ้นจันเคนก็ถามต่อไปว่าแล้วผักล่ะเป็นยังไงเพราะว่าหมู่นี้อากาศร้อนเหลือเกินคงแย่หน่อยนะต้นกล้าในหน้าเหลืองกรอบจนจะไหม้อยู่แล้วไม่รู้ว่าเกิดอาเพศอะไรฝนจึงไม่ตกจันเคนพูดเรื่อยๆโดยไม่สนใจว่าปิยะมาหาเขาด้วยธุระหรือว่าเรื่องอะไรปิยะจึงเริ่มเรื่องทันทีเมื่อคืนก่อนผมได้ยินเสียงแคนเพราะมากผมเข้าใจว่าคุณอาเป็นคนเป่าจึงอยากจะเรียนวิชานี้กับคุณอา
ปิยะเรียกอาเขาจำได้ว่าครั้งแรกที่พบกันเมื่อตอนลงจากรถในวันแรกที่มาถึงบ้านหนองหมาว้อเขาเรียกจานเคนว่าคุณอาซึ่งจะว่าไปก็ใกล้ความจริงเพราะถ้าเทียบอายุแล้วจานเคนคงอ่อนกว่าพ่อของเขาสัก 4-5 ปีผมสนใจเรื่องเครื่องดนตรีดีดสีตีเป่ามากเสียใจอยู่ว่าผมเล่นดนตรีของบ้านเราไม่เป็นสักอย่างเพราะว่าไม่มีโอกาสได้เรียนได้หัดจันเคนก็เลยถามว่าแล้วเคยเล่นอะไรเป็นบ้างล่ะจะหัดเล่นดนตรีมันต้องหัดตั้งแต่อายุน้อยแต่ถ้าสนใจอายุมากก็พอจะหัดได้อยู่หรอกผมเคยเล่นกีตาร์ครับเครื่องสายจำพวกดีดของฝรั่งส่วนพวกเครื่องเป่าผมยังไม่เคยหัดอะไรเลยปิยะก็เล่าตามความเป็นจริงจันเคนได้ฟังเช่นนั้นก็บอกว่าเป่าแคนมันยากเสียงแคนมี7เสียงเหมือนเครื่องสายแต่ว่าการจัดลำดับของเสียงทั้ง7มันไม่ได้เป็นไปตามลำดับบันไดเสียงและข้างซ้ายกับข้างขวาก็ไม่เหมือนกันอยากให้ครูต่อยซุ้งมากกว่าเป่าแคนฟังแล้วอาจจะงงนะคะคำว่าต่อยซุ้งหมายถึงดีดพินต่อยคือการดีดด้วยนิ้วมือซุ้งก็คือซึงหรือพินสามสายรูปร่างคล้ายแมนโดลินของฝรั่งถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่คุณอาจจะเห็นสมควรก็แล้วกันครับแต่ว่าผมจะไปหาซื้อซุ้งได้ที่ไหนกันล่ะครับไม่มีใครทำขายหรอกของอย่างนี้ต่างคนต่างทำเองเล่นเองแต่ถ้าครูอยากจะได้จริงๆผมก็มีอยู่อันนึงจะเอาให้ไม่ต้องซื้อต้องหาหรอกเจ้าของบ้านเดินเข้าไปในห้องสักครู่ก็ถือพินสามสายที่แกะสลักแล้วก็กลึงอย่างสวยงามออกมาอันนึงปิยะไม่เข้าใจว่าทำไมชาวบ้านถึงเรียกคนดีๆคนนี้ว่าจานเคนผีบ้าทั้งที่เขาเองตั้งแต่คุยกันมาเขาก็มองไม่เห็นเลยว่าชายผู้นี้มีความผิดปกติถึงขั้นบ้าได้อย่างไรคือดูแล้วนึกไม่ออกว่าบ้าตรงไหนจันเคนลองเสียงโดยการดีดเป็นเพลงเบาๆซุ้มเสียงของพินตัวนี้กังวานแล้วก็แจ่มใสมากท่วงทำนองและจังหวะก็คึกคักดีจากนั้นก็ส่งพินให้กับชายหนุ่มปิยะถามด้วยความรู้สึกยินดีว่าเพลงที่จันเคนลองเสียงนั้นคือเพลงอะไรจันเคนบอกว่าก็ไม่รู้ชื่อเพลงอะไรแต่พวกลำเพลินเขาชอบเล่นเวลาพระเอกนางเอกเดินป่าเดินดงเรียกว่าเพลงลำเพลินก็แล้วกันอ่ะลองดีดูสิไม่ยากหรอกพวกเด็กๆลูกศิษย์ครูพวกบักเขียวบักเสียงมาเรียนกับผมไม่กี่วันก็เล่นเป็นครูเอาไปเถอะจะได้ไม่เหงาผมเอาให้ครูด้วยความพอใจจริงๆวันนั้นเมื่อกลับมาถึงกระท่อมที่พักปิยะก็แทบจะลืมกินข้าวเย็นเพราะว่ามัวเพลินกับพินที่ได้มาเขาลองดีดดูเห็นว่าไม่แตกต่างกับเครื่องดนตรีอื่นๆในประเภทเครื่องสายเขาลองเล่นเป็นเพลงที่เคยเล่นกีตาร์ก็ปรากฏว่าพอจะไปได้อากาศที่ร้อนมาตั้งแต่ตอนกลางวันทวีความอบอ้าวยิ่งขึ้นสักครู่มีลมพัดมาแล้วก็ค่อยๆพัดแรงขึ้นพร้อมกันนั้นฝนก็ตกฟ้าแลบแล้วก็ส่งเสียงเปรี้ยงปร้างฝนตกหนักชนิดที่เรียกว่าไม่ลืมหูลืมตาชายดุ่มใช้ไฟฉายส่องดูหลังคาปรากฏว่ายังไม่ถูกลมหอบแต่มีน้ำฝนหยดเปาะแปะลงมาหลายแห่งเคราะห์ดีที่ไม่ลงตรงที่นอนเมื่อเคลื่อนย้ายข้าวของจนแน่ใจว่าไม่มีอะไรเปียกแล้วเขาก็นอนห่มผ้าฟังเสียงฝนด้วยความดีใจแทนชาวบ้านที่คราวนี้จะมีน้ำทำนาแล้วรุ่งเช้าปิยะตื่นแต่เช้ามองไปทางหนองน้ำใหญ่คือหนองหมาว้อด้านหลังโรงเรียนก็พบว่ามีน้ำเจิ่งนองขาววาวับเป็นบริเวณกว้าง
สีเขียวๆของต้นข้าวที่มีอยู่เมื่อวานนี้หายไปใต้ผิวน้ำแต่นาบนที่ดอนกลับเป็นผลดีเพราะมีน้ำขังอยู่ทุกแปลงชายหนุ่มมองดูแปลงผักของตัวเองก็ตกใจเพราะว่าไอ้ที่ยกร่องพูนดินปลูกผักกาดผักชีเอาไว้นั้นบัดนี้มันราบเรียบลงหมดด้วยความแรงของน้ำฝนที่ชะเอาดินทรายที่แปลงผักจนทลายลงผักกาดที่กำลังแตกกอตอนนี้ล้มระเนระนาดบางก็ถูกพัดไปรวมกันอยู่อีกด้านที่เอียงลาดลงไปครูหนุ่มคาบแปรงสีฟันเดินไปที่บ่อน้ำก็พบกับความตกใจอีกครั้งเมื่อพบว่าบ่อน้ำที่เป็นจงขุดเอาไว้อย่างดีเป็นรูปวงกลมนั้นบัดนี้กลายเป็นหลุมตื้นๆที่มีน้ำขังอยู่เต็มเพราะว่าดินพังทลายลงไปจากความลึกประมาณ2เมตรเขาเอาไม้คันขออย่างดูก็พบว่าดินถมก้นบ่อขึ้นมาเหลือความลึกเพียงเมตรเดียวเท่านั้นปากบ่อมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเมตร30เซนตอนนี้ก็กว้างออกราวกับแอ่งน้ำที่ควายนอนเป็นอันว่าหมดกันทุกอย่างสำหรับความพยายามที่ได้ลงแรงไปผักที่ปลูกไว้ก็เหลือแต่จำพวกพริกโหระพาข่าตะไคร้ซึ่งฝังรากลงดินเป็นพุ่มแตกกอแล้วและนับวันรอแต่ว่าจะงอกงามแต่ผักกาดผักชีคะน้าถั่วที่เพิ่งแตกใบอ่อนบัดนี้ถูกถอนรากถอนโคนด้วยแรงน้ำฝนจนกระจัดกระจายแต่ที่สำคัญคือบ่อน้ำที่ปิยะภูมิใจนักหนาว่าเป็นผลงานร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนพังทลายลงแล้วก็ใช้การไม่ได้ทิดภูลนุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวแบกจอบสะพายคล่องยืนดูบ่อน้ำของปิยะด้วยสายตาหมิ่นๆว่าผมบอกครูแล้วว่าดินทรายแบบนี้จะทำอะไรได้ครูจะขยันขันแข็งอย่างไรก็สู้กับดินฟ้าอากาศที่นี่ไม่ได้หรอกผมเห็นว่าครูทำไปก็เปล่าประโยชน์พูดจบทิดภูลก็เดินดุ่มไปทางหนองน้ำชีวิตของการเป็นครูบ้านนอกดูเหมือนว่าก็จะมีทั้งความรื่นรมแล้วก็มีความผิดหวังด้วยจากสิ่งที่ได้ลงทุนลงแรงน่าจะเป็นการลงแรงมากกว่านะคะแต่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็พังทลายลงครูปิยะจะทำอย่างไรต่อไปจะพยายามต่อไปหรือไม่ชีวิตที่นี่ยังคงมีอะไรให้เรียนรู้อีกมากมายขอบคุณเพลงที่เป็นเพลงซึ่งบรรเลงโดยปงลางแล้วก็เพลงบรรเลงแคนนะคะซึ่งเป็นผลงานของวงองคาพยพค่ะไพเราะมากและนี่ก็คือห้องสมุดหลังใหม่มีใครน้อยใหญ่รายการวิทยุของวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมนะคะ www.thaipbsradio.com กับดิฉันรัศมีมณีนินห้องสมุดที่จะทำให้คุณได้รับรู้เรื่องราวจากหนังสือดีๆผ่านการฟังจากครูบ้านนอกผลงานของคำหมานคนไทยร่วมรำลึกวันครูและรำลึกถึงผู้ประพันธ์ซึ่งเพิ่งจะล่วงลับไปติดตามใหม่ตอนหน้านะคะตอนที่7ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง